สวัสดีครับพี่น้องก็วันนี้นะครับพี่น้องทุกคนพร้อมที่จะนมัสการเอเมนไหมครับผมเอเมนนะครับก็พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนนะครับผมก็ผมมีพระคำของพระเจ้าก่อนที่เราจะมีการได้นมัสการพระองค์ด้วยกันนะครับอยากให้ที่ประชุมมีการได้ยินขึ้นนะครับเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับผมพร้อมแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าทรงเมตตากรุณาทรงกริ้วช้าและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์และธรรมิกชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์เอเมนนะครับวันนี้เราจะชื่นชมยินดีถวายสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเพราะพระเจ้าแสนดีต่อชีวิตของเราเอเมนนะครับเอเมนอะไรแล้วผมมือด้วยกันนะครับสรรเสริญพระนามของพระเจ้าโอ้โห
ซูผู้ที่ทรงรักเราประทานชีวิตแม่เราจึงเป็นเสียงเราจึงเป็นเสียงยินดีทรงราชาดุจแห่งสดุดีถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดีนมัสการวันเราจึงรื่นเริงเราจึงรื่นเริงยินดีให้แสนยินดีให้แสนชื่นชมยินดีให้ให้ให้แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์เราจึงรื่นเริงยินดีให้แสนยินดีให้แสนชื่นชมยินดีให้ให้ให้แสนชื่นชมยินดีเราเชิญมารื่นเริงเชิญมารื่นเริงยินดีฉลองพระเยซูด้วยความยินดีองค์พระเยซูผู้ได้ทรงรักเราประทานชีวิตเราจึงเป็นเสียงยินดีต่อองค์ราชาด้วยเพลงสดุดีถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดีนมัสการวันนี้ขณะที่เรานั่งลงอยู่อยากให้เราได้ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีต่อชีวิตของเราทั้งหลายให้เราได้ใช้เวลานี้ในการทบทวนถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราตลอดที่เรามีการได้รู้จักกับพระเจ้าไม่มีวันไหนเลยที่พระองค์ไม่ทรงอยู่ด้วยกับเราไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเราเข้ามาที่นี่เพื่อแสวงหาพระองค์เพื่อแสวงหาในการรู้จักกับพระเจ้าเพื่อโมทนาขอพระคุณพระองค์เพราะพระเจ้าแสนดีต่อชีวิตของเราเหลือเกินพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงแสนดีต่อชื่อของเราอย่างมากมายเราจะร้องบทเพลงนี้เพื่อเป็นการสรรเสริมพระนามของพระองค์เหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉัน
ฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าและทรงทำเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันทรงดีดีต่อฉันและทรงทำเวลาพระองค์ทรงแสนดีฮาเลลูยาพระเจ้าเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้ากับพระเจ้าของเราให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีต่อชีวิตของเราทั้งหลายให้เราใช้เวลาในการโมทนาพระคุณของพระเจ้าคิดถึงพระคุณของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าพระองค์ทรงแสนดีพระเจ้าทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราอย่างมากมายเหลือเกินแค่แต่พระเจ้าเราไม่สงสัยที่เรามีการได้รู้จักกับพระองค์เพราะพระเจ้าแสนดีต่อชีวิตของเราเหลือเกินฮาเลลูยาพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าและทรงทันเวลาเสมอฉันและทรงทันเวลาเสมอพระเจ้าดีต่อฉันและพระ
ที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันทรงดีดีต่อฉันทรงดีทรงดีดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าเราเข้ามาที่นี่เพื่อเข้ามาหาพระองค์เข้ามาในร่มพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าในวันที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงถูกตรึงเราเห็นความทนทุกข์ทรมานของพระองค์เราเห็นความรักและพระเมตตาของพระเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปเราเห็นพระเมตตาของพระองค์พระกรุณาทรงนำพาสำนึกบาปความชอบธรรมนำข้าไกลพระองค์พระเมตตาทรงเปรียบข้าเหมือนพระองค์พระองค์ทรงรักข้ามากมายในทุกๆวันข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลงเทใจข้านมัสการพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงสุขสันต์ชีวิตของเราพระกรุณาทรงนำพาสำนึกบาปความชอบธรรมนำข้าไกลพระองค์พระเมตตาทรงเป็นข้าเหมือนพระพระองค์ทรงรักข้ามากมายในทุกๆวันข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลงเทใจข้านมัสการอยากจะเชิญชวนที่ประชุมมีการได้ยินขึ้นด้วยกันร้องเพลงนี้ด้วยกันพระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนพระเมตตาดำรงนิรันดร์พระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดี
เจ้าเราเข้ามาที่นี่เพราะพระเมตตาคุณของพระองค์พระเจ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีพระคุณต่อชีวิตของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าเราจึงสรรเสริญและนมัสการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเราอยากจะตอบแทนคุณความดีของพระองค์สรรเสริญพระนามของพระเจ้าฮาเลลูยาเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่ตลอดกาลเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่ตลอดกาลสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่ตลอดกาลเพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุดความงดงามไม่มีลบเลือนพระเมตตาทรงดำรงอยู่ตลอดกาลจะสรรเสริญพระนามพระองค์และอยากจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยราเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเราจึงอยากจะสรรเสริญเราจึงอยากจะสรรเสริญพระนามจะขอบพระคุณที่ทรงมีราชกิจอันยิ่งใหญ่เราจะวางใจในความรักไม่โรยราเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและทรงเป็นองค์พระเจ้าเพราะทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือฟ้าและโลกาสืบไปเมตพระเจ้าเราจึงสรรเสริญและนมัสการพระองค์และขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอเชิญที่ประชุมนั่งลงได้นะครับผม